อะไรคือสิ่งที่เจ๋งที่สุดในมหากาพย์007ในเรื่องนางเอกการแสดงไม่ใช่ครับแต่มันคือพระเอกอย่างบอนด์เจมส์บอนด์ที่ได้ใช้อาวุธเจ๋งๆล้ำสมัยสุดๆแต่สิ่งที่แทบไม่เป็นรองพระเอกนั่นก็คือรถสุดหรูสุดเก๋าและเราจะไปหาคำตอบกันกับ7อันดับฮอตลิสต์ของรถที่เจ๋งที่สุดของเจมส์บอนด์สวัสดีครับผมจิมนะครับและเมื่อเราพูดถึงมหากาพย์007เราก็ต้องนึกถึงพระเอกสายลับสุดเท่ซึ่งเปลี่ยนนางเอกไม่ซ้ำหน้ายิ่งกว่าเป็นต่อและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือรถสุดไฮเทคที่มีของเล่นมากมายและอย่างที่เรารู้กันนะครับในปี2020เจมส์บอนด์ภาคใหม่ก็กำลังจะออกชื่อว่า No Time to Die แต่ก่อนที่เราจะไปดูภาคนั้นเพื่อนๆคงอยากที่จะรู้ใช่ไหมครับว่ารถสุดล้ำของภาคก่อนๆเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยครับอยากให้เพื่อนๆไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับงั้นรออะไรครับเราไปเริ่มกันเลยอันดับ7มันคือรถ Grand Touring ของอังกฤษที่ถูกเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปแต่ถึงภายในมันจะหรูหราแต่ก้านไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้ำฝนมันมาจากฟอร์ดโฟกัสและเจ้านี่ก็คือ Aston Martin Vanquishเจ้าแวนควิชถูกขับโดยพีซบอสเนนที่รับบทเป็นเจมส์บอนด์ในภาค Die Another Day หรือแปลว่าไว้ตายวันหลังแล้วกันและที่ถูกเลือกมาเป็นอันดับ7ในฮอตลิสต์นี้เพราะมันเป็นภาคที่ผมดูตั้งแต่ยัง8ขวบตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเจ้านี่มันแท้ระเบิดไปเลยเพราะว่าของเล่นของมันเยอะมากมากมากอย่างเช่นระบบ The Vanish ไม่ใช่น้ำยาตักผ้านะครับระบบนี้ทำให้มันสามารถหายตัวได้ภายในชั่วพริบตาเอาง่ายก็คือกดปุ๊บเจ้านี่มันก็Vanish เจ้านี้ใช้เครื่อง 5.9 ลิตร V12 ที่รีดแรงม้าได้460ตัวและทำ0ถึง100ได้ใน5วิพร้อมกับทำความเร็วสูงสุดที่305กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องที่แรงขนาดนี้จะให้ไปวิ่งบนน้ำแข็งก็จะเล่นหัวแตกเอามันเลยมีระบบยางที่มีหนามออกมาเพื่อเกาะบนพื้นลื่นๆแบบนี้ตอนที่ต้องซิ่งหนีตายกับตัวร้ายอย่างเซาที่ขับจากัวร์ XJR ในวังน้ำเขียวเอ้ยวังน้ำแข็งเจ้าแวนควิชมีทั้งตอร์ปิโดจากหน้ารถและบนฝากระโปรงรถยังมีปืนที่สามารถยิงเป้าหมายได้แบบอัตโนมัติบวกกับเบาะคนนั่งที่ดีดตัวออกได้เพียงแค่นิ้วสัมผัสและในหนังนะครับเพื่อนๆพี่บอลของเราต้องเข้าไปช่วยนางเอกที่กำลังจมน้ำอยู่เฮ้แกเลยต้องขับเจ้าแวนควิชชนกำแพงน้ำแข็งสุดแรงเกิดโดยไม่คิดชีวิตแม่พี่บอลเขานี่แท้จริงๆเลยนะครับอันดับ6มันคือรถที่เรียกว่าซุปเปอร์คาร์คันแรกแห่งแดนอธิอุทัยและที่ใช้มันเพราะมันเป็นครั้งแรกที่007ถูกถ่ายทำขึ้นที่ญี่ปุ่นและรถคันนี้ก็คือ Toyota 2000 GTเจ้า 2000 GT ถูกใช้โดยชอน คอนเนอรี่หรือเจมส์บอนด์คนแรกในมหากาพย์007ในภาค You Only Live Twice หรือคุณเกิดมาแค่2ครั้งเจ้า 2000 GT ในปี1967ที่เดิมๆมันเป็นรถแนว Fastback ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในยุคนั้นแต่พอพระเอกอย่างชอนเขากลับนั่งลงไปบนรถไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาอ้วนนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเขาสูงถึง190ซมแต่เจ้า 2000 GT นั้นถูกสร้างมาเพื่อคนเอเชียตัวเล็กๆไม่สูงมากแล้วทีนี้ทางทีมงานทำไงครับในเมื่อเขานั่งไม่ได้พื้นที่บนหัวไม่พอก็ตัดหลังคาออกแล้วจับมันเปิดเหม่งซะเลยแต่ยังไงก็ตามนะครับเฮียชอนก็ไม่ได้ขับเจ้าคันนี้แต่ให้นางเอกมาขับให้นำแสดงโดยอากิโกะวาคาบายาชิที่ได้ขับรถในตำนานที่ถูกผลิตมาแค่351คันทั่วโลกและถ้าเพื่อนๆสังเกตในหนังดีๆนะครับเวลาที่พระเอกนั่งไอ้เจ้า 2000 GT คันเนี้ยทางผู้กำกับจะพยายามให้หัวของชอนนั่งแล้วพอดีกับตัวรถแต่ว่าในบางฉากหัวเฮียแกนี่ก็กลับเลยกระจกบานหน้ามาแบบโยกเฉยนิ่มเลยทีเดียวแหมเข้าใจลมคนสูงหน่อยนะครับแล้วรถคันนี้มันถือว่าล้ำสุดๆโดยมีหน้าจออยู่ตรงคอนโซลหน้าแต่ไม่ใช่หน้าจอธรรมดานะครับมันเป็นจอสีที่สามารถเห็นหน้ากับคนที่เราคุยนั่นมันเหมือนกับระบบ FaceTime ในรถยังไงอย่างนั้นเลยและที่ผมมองว่ามันดูเจ๋งสุดๆเหมือนเขาได้ทายอนาคตเอาไว้ว่ารถทุกคันนั้นต้องมีจออยู่ตรงกลางที่พิเศษไปกว่านั้นพระเอกเจมส์บอนด์ในปัจจุบันแดเนียลเครกได้กล่าวไว้ว่าในทุกภาคของเจมส์บอนด์ที่ผ่านมานั้นเขาชอบรถไอ้เจ้า 2000 GT นี้มากที่สุดอันดับ5มันคือรถตัวท็อปที่ได้ระบบ GPS นำทางคันแรกในเยอรมันและเจ้านี่มีนามว่า BMW 750 IL
จ้าซีรีส์7คันนี้ใช้รหัส E38 ที่ถูกขับโดย Pierce Brosnan ในภาค Tomorrow Never Die หรือแปลตามพี่ตูนก็คือชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอเจ้ารถคันนี้ใช้เครื่องใหญ่มหึมาอย่าง 5.4 ลิตร V12 ที่ทำแรงม้าได้322ตัวและที่ผมบอกว่าเจ้านี่มันล้ำสุดๆเพราะมันมีของเล่นมากมายอย่างที่เก็บของฝั่งคนนั่งต้องสแกนลายนิ้วมือถึงจะเปิดได้อย่างกับปลดล็อก iPhone 8ในปัจจุบันเลยนะครับและมันยังมีแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมของเหล่าคนร้ายรอบๆรถและแน่นอนครับรถของพี่บอลตะขาดไอ้นี่ไปไม่ได้นั่นก็คือมิสซาที่แอบอยู่ใต้ซันรูฟเพื่อความเนียนอีกด้วยแต่ถ้าเทียบนะครับไอ้ของเล่นที่ผมชอบที่สุดของเจ้าคันนี้จะเป็นไรไม่ได้นอกจากรถบังคับฟังไม่ผิดหรอกครับแต่รอบนี้ไม่ใช่การบังคับรถของเล่นแต่อย่างใดเพราะพี่บอลได้ใช้โทรศัพท์ Sony Ericsson บังคับเจ้า 750L กระชากด้วยการลองบังคับเล่นในโรงจอดเครื่องบินและได้ใช้ในจริงตอนที่แกเนี่ยต้องแอบอยู่บนเบาะหลังขับหนีศัตรูที่มาเป็นขยงแต่ผมมองนะครับถ้ามันมีเทสในตอนนั้นก็คงถ่ายทำได้ง่ายมากๆถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูคลิปที่พี่ชายผมพูดประวัติเทสลาไว้ในเล่าเรื่องสิครับแต่มันกลับไม่ง่ายเลยในยุคนั้นที่จะทำรถบังคับเองได้เนี่ยทางทีมงานเลยต้องโมเจ้าคันนี้ถึง16คันให้สามารถขับจากเบาะหลังได้แบบเนียนๆเพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อเวลาถ่ายจริงเนี่ยจะไม่เห็นว่ามีคนขับอยู่ข้างหน้ายังไงล่ะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนไดฮาร์ดของเจมส์บอนด์และอยากเห็นเจ้า BMW 750ก็สามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ IndustrialCulture ณประเทศเยอรมันอันดับ4มันคือรถที่เพื่อนๆหลายๆคนแม้กระทั่งแฟนพันธุ์แท้ BMW อาจจะไม่รู้จักและมันถูกสร้างโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก BMW 507 Roadster ปี1956และเจ้านี่มีนามว่า BMW Z8เจ้า Z8 มันถือว่าแรงมากเพราะว่ามันถูกผลิตมาแค่ 5,700 คันทั่วโลกและส่วนใหญ่คนที่ครอบครองมันไม่มีทางขายมันอย่างแน่นอนมันเลยกลายเป็นหนึ่งในรถของนักสะสม BMW ที่หายากที่สุดในโลกและเจ้านี่ถูกใช้ใน007ภาค The World Is Not Enough ซึ่งเจ้าคันนี้ถูกขับโดยเฮีย Pierce Brosnan อีกแล้วมันใช้เครื่อง 4.9 ลิตร V8 ตัวเดียวกับที่อยู่ใน M5 E39 ซึ่งทำแรงม้าได้400ตัวกับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนอกจากเครื่องที่สุดโหดแล้วนะครับไอ้เจ้าโรสเตอร์คันนี้ยังมีของเล่นที่โหดยิ่งกว่านั่นก็คือการบังคับด้วยกุญแจดอกเล็กๆและโลโก้ BMW ตรงกลางพวงมาลัยที่สามารถเปลี่ยนเป็นเรดาร์เพื่อล็อกเป้าหมายยิงมิสไซล์ออกไปได้แต่อย่างที่บอกนะครับในหนังพี่บอลของเราก็ได้ยิงมิสไซล์จากโลโก้ปุ้มชนคอของผู้ร้ายแบบเท่ๆแต่ก็ไม่ไหวครับเพราะมันไม่ได้มีหอกแค่ลำเดียวพอลำที่2เข้ามาพร้อมกับใบมีดคู่ใจได้แยกพาตรงกลางเจ้า Z8 ไปอย่างไม่ใหญ่ไม่น่ามาถูกทำลายอะไรง่ายๆแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากลองขับเจ้า Z8 สักครั้งในชีวิตไปเล่นได้เลยนะครับชื่อเกมว่า James Bond 007 Agent Under Fire พอเจ้ารถคันนี้ในเกมมันมีของเล่นให้เยอะยิ่งกว่าหนังเสียอีกมีทั้งยิงปืนกลและจรวดออกจากหน้ารถมีเจ็ตติดท้ายรถเพื่อบูสต์ความเร็วในช่วงสั้นๆและท้ายที่สุดมีระเบิด EMP Generator หรือการปล่อยคลื่นไฟฟ้าเพื่อทำลายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่อยู่ใกล้ๆมันเป็นเกมที่น่าสนุกและน่าเล่นยังหาโหลดได้นะครับอันดับ3มันคือรถที่เลี้ยวดีที่สุดตั้งแต่เคยผลิตรุ่นนี้มาและมันจะสามารถขับได้ทั้งบนถนนและในน้ำอ้าวงงละสิไม่ต้องงงหรอกครับเพราะเจ้านี่ก็คือ Lotus Esprit S1เจ้า S1 ถูกขับโดยพระเอกอย่างโรเจอร์มอลในภาค The Spy Who Loved Me และมันถือว่าเป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางคันแรกๆที่ถูกผลิตในประเทศอังกฤษถึงมันใช้เครื่องยนต์แค่2ลิตร4สูบ160แรงม้าแต่ด้วยน้ำหนักตัวรถแค่ 1,000 กิโลกรัมมันเลยทำ0ถึง100ได้ใน 6.8 วิและพุ่งไปที่ความเร็วสูงสุดที่222กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอย่างที่เพื่อนๆงงกันนะครับว่ามันสามารถวิ่งได้ทั้งบนถนนและในน้ำฟังไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าภาคนี้พี่บอลจะหนีจากคนร้ายแบบปกติไม่ได้พี่บอลเนี่ยได้ใช้แกดเจ็ตฉีดซีเมนต์ใส่กระจกของรถผู้ร้ายซึ่งทำให้ตกเหวไม่พอมันยังมีฮอร์ตามาอีกลำนั่นทำให้พระเอกของเราต้องเจอกับทางตันบังคับให้เขาต้องขับรถกระโดดลงน้ำไปแบบงงๆแต่เจ้า S1 ก็ได้แปลงร่างเป็นเรือดำน้ำแบบสบายๆโดยเก็บล้อเข้าไปเปลี่ยนเป็นครีบแถมยังมีกล้องสองใบบนผิวน้ำเพื่อยิงมิสไซล์ใส่หอคนร้ายได้อีกด้วยและของเล่นยังไม่หมดแค่นั้นครับมันยังมีแกดเจ็ตที่เหมือนปลาหมึกที่สามารถพ่นหมึ
กสีดำออกมาได้และใช้ในการพรางตัวจากศัตรูและการทิ้งทุ่นระเบิดที่จะปล่อยลงใต้พื้นผิวน้ำแล้วบูมและถ้าเพื่อนๆเคยดูภาคนี้นะครับฉากที่เขาหนีออกมาได้นั้นมันเท่สุดๆไปเลยเพราะพี่บอลเนี่ยได้ขับขึ้นจากน้ำแบบเท่ๆบนหาดทรายที่เต็มไปด้วยผู้คนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้ผู้คนนั้นงงเป็นไก่ตาแตกแล้วว่าเฮ้ยนี่มันรถหรืออะไรกันวะเนี่ยอันดับ2มันคือ Aston Martin คันที่2ของ Hot List นี้และมันเป็นรถในตำนานที่ใช้ใน007หลายภาคเพราะเจ้านี่ก็คือ Aston Martin DB5 DB5 ปี1963คันนี้ถือว่าเป็นรถในตำนานของหมากับ007เลยทีเดียวเพราะมันถูกใช้ทั้งภาค Thunderbolt ปี65 GoldenEye ปี95 Casino Royale ปี06 Skyfallปี12และ Spectre ปี15และมันยังมีภาพหลุดว่าเจ้าคันนี้จะกลับมาในภาคใหม่อย่าง No Time To Die ด้วยนะครับแต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนรู้จักไอ้เจ้าคันนี้ต้องมาจากภาค Goldfinger ในปี1964เมื่อพระเอกเจมส์บอนด์สุดเท่อย่างชอนคอนเนอรีได้ขับมันครั้งแรกและความโหดของมันเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องยนต์4ลิตร6สูบแถวเรียง282แรงม้ากับแรงบิดที่390นิวตันเมตรแต่อย่าไปดูถูกแรงม้าน้อยนิดของเขานะครับพอแรงม้าเนี่ยมันเมื่อ60กว่าปีที่แล้วมันทำ0ถึง100ได้ใน 8.1 วิพร้อมกับความเร็วสูงสุดที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความโหดของมันไม่ได้หยุดที่เครื่องยนต์เพราะของเล่นของมันก็โหดและเยอะไม่แพ้ภาคอื่นๆอย่างแรกก็คือปืนกลที่แอบอยู่ในไฟเลี้ยวทั้ง2ข้างและมันมีดุมล้อที่ยื่นออกมาเพื่อเจาะยางรถข้างๆได้ยังไม่พอครับพ่วงกับนี่ยิ่งกว่าออสตาดามุสที่เดาอนาคตได้เพราะว่าเจ้าคันเนี่ยมันมี GPS เพื่อติดตามรถได้ในระยะกว้างกว่า240กิโลเมตรและยังมีกระจกกันกระสุนรอบคันพร้อมกับบอร์ดที่สามารถดีดตัวออกได้บวกกับการพ่นน้ำมันลงไปบนพื้นให้รถที่ตามคันหลังมันลื่นหัวทิ่มและการพ่นควันเพื่ออำพรางตัวได้อีกด้วยและสิ่งที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือการแค่เขากดปุ๊บป้ายทะเบียนก็กลับไปอีกใบหนึ่งเพื่อที่จะหนีกล้องจับความเร็วไม่ใช่ครับไอของเล่นเนี่ยพี่บอลเอาไว้ขับไป3ประเทศเพราะแกมีทะเบียนทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์และหนึ่งในคันที่ใช้ในหนังก็ถูกประมูลไปในปี2006และจดราคาไว้ที่2ล้านดอลลาร์แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นเงินในปี2020ก็จะราวๆ 2.5 ล้านดอลลาร์หรือ80ล้านบาทยังไม่รวมภาษีนำเข้านะครับและผมบอกเลยว่าไอ้คนที่ซื้อเจ้าคันนี้ไปต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เจมส์บอนด์อย่างแน่นอนอันดับ1มันคือรถที่อยู่ในภาคแรกของมหากาพย์007และมันเป็นรถทรงโรสเตอร์ที่ไม่มีใครรู้จักยี่ห้อซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวผมด้วยตอนแรกที่ได้ยินเนี่ยยังแบบยี่ห้อและเจ้านี่ก็คือ Sunbeam Alpine เจ้า Alpine เป็นโรสเตอร์คันเล็กๆที่ถูกผลิตขึ้นในปี1960โดย Roots Group ที่ประเทศอังกฤษแต่ของพี่บอลเนี่ยมันเป็น Alpine Series 2ที่ได้เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นเป็น 1.6 ลิตร80แรงม้าแต่อาจจะมีเพื่อนๆมาเถียงผมนะครับว่าทำไมอันดับ1ถึงไม่เป็นเจ้า DB5 แต่ผมมองว่าเจ้า Alpine เนี่ยเป็นรถที่เปิดตัวที่ดีในภาค Dr. No พร้อมกับการนำเสนอตัวละครหลักเจมส์บอนด์ที่เล่นโดยชอนคอนเนอรีซึ่งแกเนี่ยก็ได้ขับไปหาสาวสวยอย่างมิสทาโร่ที่จาเมกาและที่ผมบอกว่ามันดีก็คือมันสามารถสร้างกลิ่นอายของความเป็นท้องถิ่นแห่งเมืองจาเมกาด้วยตัวรถสีน้ำเงินที่ขับอยู่บนภูเขา Blue Mountain และมันยังเป็นหนังเรื่องแรกที่ทำจากนวนิยายของเอียนเฟรมิงคืออย่างที่เรารู้ๆกันว่าการจะสร้างหลายภาคแรกเนี่ยมันจะหาสปอนเซอร์ไม่ได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับซึ่งในเจ้าภาคนี้กับรถคันนี้มันก็ทำให้สปอนเซอร์ไหลมาเทมาอย่าง Aston Martin BMW และอีกหลายๆค่ายและอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาไม่มีสปอนเซอร์ด้านรถเลยเขาทำยังไงครับเขาก็ยืมมาจากคนท้องถิ่นทางที่เจ้าคันนี้ถูกผลิตขึ้นที่ประเทศอังกฤษมันเลยกลายเป็นประเพณีที่เจมส์บอนด์จะต้องขับรถอังกฤษในทุกภาคต่อๆมาและผมพูดเลยนะครับว่าไม่มีใครเหมาะสมและคู่ควรกว่าชอนคอนเนอรีที่มาเล่นเป็นเจมส์บอนด์ในภาคแรกอีกแล้วเพราะเฮียแกเนี่ยถือว่าเป็นคนที่บุกเบิกคาแรคเตอร์ของเจมส์บอนด์ที่จะต้องรอเท่สมาร์ทได้หญิงในทุกภาคเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเห็นเฮียแกเดินอยู่บนถนนเนี่ยจะไม่มีใครเรียกชื่อชอนคอนเนอรีเลยเขาจะเรียกว่าเฮ้ยพี่เจมส์บอนด์ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับนั่นทำให้แกได้เล่นเจมส์บอนด์มาถึง6ภาคเลยทีเดียวแต่ก็น่าใจหายนะครับในปี2020แบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันที่31ตุลาคมเราก็ได้สูญเสียเจมส์บอนด์คนแรกด้วยวัย90ปีแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเฮียชอนได้บอกไว้ว่า Love may not make the world go round but I must admit that it makes the right world worldwide หรือแปลง่ายๆว่าความรักไม่ได้ทำให้โลกหมุนไปแต่ผมต้องยอมรับนะครับว่า
ามันทำให้การเดินทางนั้นคุ้มค่าโอ้โหจบแบบเศร้าๆแบบนี้อีกแล้วนะครับน้ำตาแทบไหลแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรายังมีตัวแทนเจมส์บอนด์ที่อยู่ในกลุ่มเรานั่นก็คือเซียร์ไบรท์ของเพื่อนๆนั่นเองเพราะแกนี่มีแอสตันมาร์ติน DB9 Bond Edition คันแรกและคันเดียวและคันสุดท้ายของประเทศไทยเอาละครับเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดเพราะว่ามันก็มีโอ้โหหลายภาคมากเลยครับถ้ามีใครได้ดูจบก็คอมเมนต์บอกผมด้วยครับเพราะผมก็ดูทุกภาคจริงๆตั้งแต่ภาคด็อกเตอร์โนแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความสนุกและความรู้จากฮอตลิสต์ EP นี้นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะมารอดูกันว่าอาทิตย์หน้าสุดยอดฮอตลิสต์ของเราจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับและผมบอนเจมส์บอนบอนแนวนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ